ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอาจารย์เจษดาทดสอบเครื่องฟอกอากาศยักษ์ 5.3 ล้านของกทม.ไม่ช่วยแก้ปัญหา PM 2.5 อาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ได้ไลฟ์ผ่าน Facebook เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ขณะทดสอบเครื่องฟอกอากาศยักษ์ของกทม.ราคาเครื่องละ 5.3 ล้านบาทที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ถนนราชดำริพบว่าขนาดเครื่องสูงประมาณ4เมตรกว้างประมาณ1เมตรมีช่องดูดลมเข้าด้านล่างและพ่นลมขึ้นด้านบนโดยแรงลมทั้งแรงที่ดูดเข้าไปและที่พ่นออกมาก็ไม่รู้สึกว่าจะมีความรุนแรงทั้งนี้ได้มีการทดสอบด้วยการใช้เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ของ Air Visual Pro พบว่าต่อให้อยู่ใกล้เครื่องหรือห่างออกมาก็ยังมีค่าฝุ่นละอองไม่แตกต่างกันมากจากนั้นได้มีการจุดธูปเพื่อทดสอบว่าเครื่องจะดูดควันเข้าไปกรองได้มากแค่ไหนปรากฏว่าเมื่อนำธูปไปใกล้ๆก็ไม่พบว่าจะมีการดูดควันเข้าไปอย่างชัดเจนมากนักอาจารย์เจษดามองว่าเครื่องนี้ควรจะตั้งไว้ในพื้นที่ปิดน่าจะช่วยให้อากาศดีขึ้นได้แต่จากการตั้งไว้ริมถนนซึ่งเป็นพื้นที่เปิดก็ไม่ได้มีการช่วยอะไรมากจึงแนะนำกรุงเทพว่าอย่าคาดหวังกับการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแบบนี้แต่ควรจะรีบเตรียมรับมือสำหรับฝุ่นที่จะเริ่มมาในฤดูหนาวนี้โดยการลดสาเหตุของฝุ่นให้มากที่สุดและเตรียมความพร้อมของผู้คนในการดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีกว่าปีที่แล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ